สุดยอดผักแปดอย่างที่สามารถช่วยดูแลผู้ที่มีปัญหาทางด้านความดันโลหิตได้และสามารถช่วยบำรุงร่างกายเสริมสร้างสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยมดูวิดีโอคลิปนี้จบนะครับรับรองว่าประโยชน์เพียบสวัสดีครับพืชผักนั้นมีประโยชน์มากในการดูแลสุขภาพแต่ถ้าหากคุณต้องการดูแลสุขภาพแล้วได้ผลดีพร้อมกันกับความอร่อยแล้วก็เราขอแนะนำพืชผักเหล่านี้ครับสามารถช่วยดูแลร่างกายและสามารถช่วยควบคุมปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพความดันโลหิตได้ด้วยมีส่วนช่วยทางอ้อมนะบอกไว้ก่อนเลย1ครับมะลุมมะลุมนั้นเป็นสมุนไพรแบบไทยธรรมชาติมากและสามารถรับประทานได้ทั้งใบและก็ฝักรวมไปถึงถ้าคุณรับประทานเป็นประจำยังมีสรรพคุณทางอ้อมนั่นก็คือการช่วยดูแลเลือดลมในร่างกายได้อีกด้วยทางที่2ครับผักกาดขาวผักกาดขาวเป็นผักที่มีเส้นใยกากใยอาหารที่สูงมากและยังอุ้มน้ำไว้ในตัวซึ่งจะมีประโยชน์มากในการช่วยดูแลสุขภาพพร้อมทั้งมีแคลเซียมที่สามารถช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงและยังมีประโยชน์ทางอ้อมในการช่วยดูแลและควบคุมความดันโลหิตในร่างกายได้อีกด้วยครับอันดับต่อมาครับอย่างที่3นั่นคือแตงกวาแตงกวานั้นมีประโยชน์ในการช่วยดูแลผิวพรรณและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายเมื่อคุณรับประทานเป็นประจำแต่ถ้าหากคุณรับประทานอย่างต่อเนื่องกันยังมีฤทธิ์และสรรพคุณทางอ้อมในการช่วยดูแลระบบการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดของคุณนั้นไม่ตืดและก็ไม่เข้มข้นมากจนเกินไปและช่วยกำจัดสารพิษตกค้างออกจากลำไส้ได้อีกด้วยอย่างต่อมาครับอย่างที่4นั่นก็คือมอคคอลี่มอคคอลี่นั้นเป็นผักมาจากต่างประเทศแต่ว่ามีโพแทสเซียมที่สูงมากครับสามารถช่วยบำรุงทางด้านหัวใจลำไส้กล้ามเนื้อได้และสามารถช่วยควบคุมทางด้านของเหลวในร่างกายไม่ว่าจะเป็นโลหิตน้ำดีหรือว่าจะเป็นระบบการย่อยอาหารหรือเรียกว่าน้ำย่อยก็ได้นะครับและสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตทางอ้อมได้อีกด้วยถือว่าเป็นประโยชน์มากครับในการช่วยบำรุงและดูแลสุขภาพเอาละครับอย่างสุดท้ายกระเทียมและขิง2 อย่างมีสรรพคุณใกล้เคียงกันมากครับในการช่วยบำรุงร่างกายกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายและมีส่วนช่วยทางอ้อมในการดูแลสุขภาพความดันโลหิตในร่างกายช่วยบำรุงการไหลเวียนของเลือดได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณรับประทานเป็นประจำครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประโยชน์และสรรพคุณเหล่านี้ผมหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ